การที่จะเป็นแคนาเดียนได้จริงๆเนี่ยก็คือ1ต้องรู้จักฮอกกี้ครับต้องดูกีฬาฮอกกี้TikTok TikTok เมืองหลวงของแคนาดาชื่ออะไรโทรอนโตแวนคูเวอร์ No Victoria No เป็นร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงนะครับที่โอบามาเคยมากินเราก็เลยเรียกว่าโอบามาคุกกี้นะครับอยู่ในบายวัดมาร์เก็ตนะครับสกัปเจอร์เนี้ยเนี่ยอาจจะจำลองแมงมุมหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะมองเนาะแต่เขาบอกว่ามีแค่6ตัวในโลกนี้ซึ่งมี3ตัวที่เป็นเพอร์มาเนนต์อันนี้เป็น1ใน3ที่เพอร์มาเนนต์หมายความตั้งอยู่ถาวรนะครับเราจะเข้าสู่หมวดสยองขวัญแล้วนะครับเพราะว่าประเทศฝรั่งอย่างแคนาดาเนี่ยก็มีเรื่องสยองขวัญเดี๋ยวให้เทศาเล่าให้ฟังนะครับเรากำลังมาทัวร์ในออตตาวาในเมืองออตตาวานะครับอยู่กับทิสาแล้วก็ให้ทางจากคอนคริตเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นในย่านเมืองออตตาวานะครับที่คิดว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆมาร์เก็ตนะเหมือนเคยมาครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่ามันใช่ไหมนะครับถ้ามันใช่มาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีป้ายออตตาวาด้วยเดี๋ยวลองดูกันว่าเราอยู่ถูกที่ที่ผมคิดอยู่หรือเปล่าอันนี้คือบีเวอร์เทลนะครับที่มีชื่อนะครับเป็นขนมเรื่องชื่อของแคนาดานะครับว่ากันว่าเกิดขึ้นในแคนาดาเดี๋ยวขากลับมาเดี๋ยวเราได้ลองกินกันไปเอ็นเซตไปก่อนมาที่สานะคะเดี๋ยวจะพามาทัวร์ซิตี้ทัวร์ออตตาวากันค่ะตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆ Byward Market นะคะByward Market เนี่ยจะเป็นชื่อจริงเนาะของคนที่แพลนเมืองออตตาวาค่ะเป็นคนที่วางแผนที่วางยุทธศาสตร์ของเมืองออตตาวานะคะตอนนี้ที่ตรงนี้เนี่ยเขากำลังเตรียมตัวเป็นงานของชาวเม็กซิกันเนาะน่าจะชื่อ Day of the Dead นะคะหรือว่า Cinco de Mayo ถ้าผิดก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแต่คิดว่าน่าจะใช่ถ้าใครเคยดูการ์ตูนดิสนีย์นะคะเรื่องโคโค่ที่มันเบสจาก Day of the Dead นะคะหรือวันแห่งความตายก็คือจะเป็นเฟสติวัลนี้ที่เขากำลังเตรียมกันอยู่ค่ะที่ออตตาวานะคะจะคล้ายๆที่โทรอนโตก็คือยังมีความไดเวอร์สมากๆอยู่นะคะถ้าเราดูตามป้ายร้านต่างๆหรือว่าป้ายอินโฟเมชันต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสที่นี่จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเยอะกว่าที่โทรอนโตมากๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะครับผู้นำตัวของเราคือคุณไฮอังนะครับยังอยู่กับทิศานะครับเมื่อกี้นั่งรถมาคุยกับให้ยังกับทิศามานะครับให้ยังบอกว่าการมาเรียนที่แคนาดาเนี่ยสามารถที่จะเรียนกับสถาบันที่จบแล้วขอพีจีมันยูพีเดี๋ยวพีจีมันยูพีทำงานเก็บประสบการณ์ครบก็ยื่นสมัครขอ PR ได้แต่เป็นระบบแข่งขันนะเป็น scoring system ถ้าเรามีคะแนนถึงในเกณฑ์ที่เขารอเราก็ขอสถานะเพิ่มมาเน้นรัศดรอยู่ที่นี่ได้ใช่ไหมแต่ว่าการที่จะเป็นแคนาเดียนได้จริงๆเนี่ยก็คือ1ต้องรู้จักฮอกกี้ครับต้องดูกีฬาฮอกกี้สองต้องทำอะไรอีกต้องมีหมาค่ะต้องมีหมาด้วยแล้วก็สามต้องมีการ์เดนเป็นของตัวเองก็คือชอบทำเขาเรียกอะไรนะพืชผักสวนครัวหรือว่าสวนดอกไม้เป็นของตัวเองแล้วก็สี่ก็คือต้องไปเล่นคานูคายักเอ้ยคายักแล้วก็ห้าก็ต้องเป็นภูมิแพ้โพลเลนอัลเลอร์จีพอเล่นอัลเลอร์จีก็คือภูมิแพ้เกสรนะคะซึ่งแบบช่วงสปริงที่นี่อ่ะมันดอกไม้แล้วก็ต้นไม้แบบว่ามีพอเล่นเกสรเยอะมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เคยแพ้แต่อยู่ไปสักพักก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าช่วงสปริงเนี่ยก็คือหายใจเข้าไปก็เป็นเกสรเลยใช่ and we are in front of it's in the Moulin de Provence it's a famous bakery and because Barack Obama visited it in 2009 and then they had a photo of him buying cookieWe call it Obama cookie เป็นร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงนะครับที่โอบามาเคยมากินเราก็เลยเรียกว่าโอบามาคุกกี้นะครับอยู่ในบายวัดมาร์เก็ตนะครับ yes and here you can see all of the kiosks that sells products and craft made by original people and everyone you can see that about 10% of all the proceeds will come back to the community to support aboriginal communities ตรงข้ามบายวัดตรงข้ามร้านเบเกอรี่เนี่ยก็จะมีร้านค้าแบบนี้นะครับที่
คนเขาจะทำสินค้าแบบคราฟนะครับหรือสินค้ามาขายแล้วก็ 10% ของรายได้ก็จะเป็นรายได้ที่คืนให้กับชุมชนตรงนี้นะครับเพื่อซัพพอร์ตชุมชนนะครับก็เป็นอะไรที่มาเดินเล่นเล่นได้ครับมาท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสได้มาออตตาวามาเรียนช่วงวันหยุดก็มาได้ครับจากที่สังเกตดูร้านค้าแถวๆนี้ก็คือจะเป็น small business local business หมดเลยเนาะไม่ค่อยมีเชนสโตร์ใช่ไม่ค่อยมีเชนสโตร์ก็คือเป็นร้านที่แบบว่าชาวเมืองเปิดกันเองขายสินค้าที่อาจจะมาจากเมืองนี้หรือว่าสินค้าแฮนด์เมดตรงแถวๆนี้เดี๋ยวเรากำลังเดินไปตรงป้ายที่มีคำออตตาวานะครับจะได้ผู้เฟซทุกคนเห็นว่าเราอยู่ที่ออตตาวาจริงๆนะครับไม่ใช่จตุจักรนะครับ ถ้าจตุจักรมีอากาศแบบนี้ได้ก็น่าจะดีใช่วันนี้กี่องศาคะ20องศาช่วงสปริงแล้วนะครับก็อากาศประมาณนี้20แดดแรงมากถ้ามากลัวความหนาวว่าจริงนะวินเทอร์อาจจะหนาวหน่อยก็ปรับตัวได้พอมันผ่านพ้นความหนาวไว้ได้แล้วเนี่ยมันเจอสปริงเจอซัมเมอร์ก็ไนท์นะครับออกมาทำอะไรเอาท์ดอร์ได้มากมายเลยเดี๋ยวแพนบรรยากาศแถวๆตรงนี้ให้ดูนิดนึงว่าเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าน่ามาเดินเล่นนะมีร้านอาหารหลากหลายมากเลยทั้งผับทั้งร้านอาหารทั้งบาร์หลากหลายมากแล้วก็ตรงไปอู้จะเห็นเป็นอะไรเอ่ยให้ถ่ายให้พี่สารู้ไหมว่าคืออะไร City Hall เหรอเป็นพาร์ลิเมนต์ครับพาร์ลิเมนต์คือรัฐสภานั่นเองนี่เดี๋ยวซูมให้ดูก่อน TikTok TikTok เมืองหลวงของแคนาดาชื่ออะไร What is the capital city of Canada Let's take a quiz TorontoNo. Vancouver? No. Victoria? No. No. Of course it is. Ottawa. We are here in Ottawa, the capital city of Canada. ก็คือที่นี่มีมากกว่า City Hall ที่อื่นที่เราไปอย่างเช่นโตลอนโตเนาะแล้วก็ไปทัวร์ City Hall กันแต่ว่าที่นี่ทัวร์เป็น Parliament เลยเป็นรัฐสภาไปเลยเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองหลวงมีรัฐสภาด้วยและแล้วนะครับเราก็มาถึงออตตาวาของจริงนะครับเพราะนี่คือป้ายออตตาวาที่จะพูดว่า We are really in Ottawa นะครับนะครับพี่สาอาวาโตฮะเมืองอะไรนะเมืองอาวาโตค่ะเมืองอะไรนี่ไม่รู้เป็นเมืองคู่ขนานเป็นเมืองในโลกคู่ขนานของออตตาวาคือ US Embassy หรือว่าสถานทูตนะคะของอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนาะออตตาวาเป็นเมืองที่สำคัญมากๆเพราะเป็นเมืองหลวงแหละมันก็ต้องสำคัญอยู่แล้วใช่ไหมเมืองเป็นลำดับใหญ่เป็นลำดับที่4ของแคนาดาตามจำนวนประชากรนะครับแล้วก็ผู้ว่าจ้างที่ใหญ่ที่สุดของออตตาวาเนี่ยก็คือ government นะครับ government of Canada คือรัฐบาล Federal government ใช่แล้วก็สถิติอันนึงที่น่าสนใจก็คือ1ใน10ของงานที่คือเวิร์คฟอร์สของออตตาวาเนี่ยคืองานเกี่ยวข้องกับ IT นะครับก็เป็น North of Silicon Valley ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือนะครับก็มีอะไรที่เป็นควิกแฟกต์เกี่ยวกับออตตาวาที่น่าสนใจอีกอันนึงก็อาจจะพูดถึงว่าออตตาวาเนี่ยเป็นชื่อที่แปลมาจากคำศัพท์ดั้งเดิมของกลุ่มเนทีฟที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนาะเรียกว่าอากองควินพีเพิลนะครับเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าชื่อว่าอากองควินนะครับเขามีคำศัพท์คำหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ว่าคำว่าอะไรนะครับซึ่งคำนี้มันแปลว่า to trade นะครับเพื่อการแลกเปลี่ยนค้าขายนั่นเองนะครับก็จะเป็นที่มาของคำว่าออตตาวานะครับคือแปลมาจากคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เนทีฟของคนที่เป็นอากองควินพีเพิลนะครับนี่คือบรรยากาศของออตตาวาจะเห็นถึงความเป็นเมืองที่มีความเป็นอะไรนะยุโรปนิดนึงเพราะว่าทำเหมือนแบบสร้างจากหินสร้างจากอิฐอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแต่เป็นเมืองที่เรียกว่ามีความเก่าแก่ในระดับหนึ่งเทียบกับโตลอนโตใช่แล้วก็เดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆก็คงจะเห็นสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมายรวมถึงตัวมิวเซียมนะครับออตตาวาเนี่ยเป็นเมืองที่มี National Museum อยู่แล้วก็มีมิวเซียมมากถึง14แห่งเลยนะครับ
มีอะไรบ้างลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปทัวร์มิวเซียมในออตตาวาด้วยแต่เรามีเวลากันแค่2 วันซึ่งทัวร์วิทยาลัยกับเมืองเบื้องต้นเนี่ยก็เต็มไปแล้ววันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็บินต่อไปอีกเมืองแล้วคือคาร์กอรี่เดี๋ยวเดินดูกันว่าวันนี้เราจะได้ดูอะไรกันอีกในออตตาวานะครับเลดี้ไดฟ์ครับรถพาทัวร์เมืองนะครับที่ให้อังแนะนำนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพาไปขึ้นนะครับมันพาทัวร์เมืองทั้งบนบกแล้วก็ลงน้ำเพื่อทัวร์เมืองเลยครับก็ถ้ามีเวลาจะพาไปดูเผื่อจะได้เห็นบรรยากาศเมืองออตตาวาแบบรวมๆเนาะแต่เดี๋ยวดูเวลาอีกทีหนึ่งครับนี่เรามาอยู่หน้ามิวเซียมนะครับมิวเซียมอันนี้เป็นเนชั่นแนลมิวเซียมนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะมีตัวสแคปเจอร์อันนี้นะครับสแคปเจอร์อันนี้นะครับที่อยู่หน้ามิวเซียมเลยแล้วก็มิวเซียมอันนี้ก็ใหญ่มากเหมือนกันเคยเข้าไปมาก็ใช้เวลาได้เป็นวันเนาะแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามของเบิร์ดโบสถ์อันนี้นะครับที่เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพข้างในให้ดูเป็นโบสถ์ที่ข้างในละเอียดแล้วก็เงียบสงบมากนะถ้ามีเวลามีโอกาสก็ลองมาดูย่านตรงนี้ของออตตาวาได้ครับเป็นอีกหนึ่งย่านท่องเที่ยวซึ่งเดินไปตัวพาราเมนได้เช่นเดียวกันครับ So this spider is there are 6 of them in the world 3 permanent and 3 traveling This one is one of the 3 permanent one that is always here So you, if you go somewhere else you might see it in other places For example I went to Australia the other day and I saw it in Australia in Sydney เนี่ยมีเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับสแคปเจอร์นี้เนี่ยอาจจะจำลองแมงมุมหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะมองเนาะแต่เขาบอกว่ามีแค่6ตัวในโลกนี้ซึ่งมี3ตัวที่เป็นเพอร์มาเนนต์อันนี้เป็น1ใน3ที่เพอร์มาเนนต์หมายความตั้งอยู่ถาวรนะครับแล้วก็มีอีก3ตัวที่โรเทตไปเรื่อยๆนะครับอย่างให้อังเขาบอกเขาไปซิดนีย์มาก็มีตัวนึงเนี่ยที่เพิ่งโรเทตไปที่ซิดนีย์นั้นเนี่ยเป็นตัวแบบที่อะไรนะแบบเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆได้นะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีเคลื่อนที่มาที่ไทยบ้างหรือเปล่านะหรือว่ามีอยู่ที่ไหนที่มันเป็นแบบว่าเพิ่มมานั้นอีก2ที่เนี่ยใครรู้คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแต่ตัวนี้น่าจะไม่ไปที่ไทยเพราะตัวนี้เพิ่มมานั้นแล้วอยู่ที่นี่ตลอดไปเป็นเพิ่มมานั้นเรสซิเดนต์อยู่แคนาดาได้ PR แล้วรอซิติเซนรอซิติเซนชิพค่ะรอยัลลีฟในออตตาวา and they gave birth to a princess Elizabeth MargaretAnd on the day they were hanging the Netherlands flag in this tower. And in the hospital where the princess was born, they declare it the property of Netherlands for one day. Ottawa เนี่ยมี quick fact อีกอย่างหนึ่งคือเป็นเมืองที่มี Tulip Festival ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ Tulip Festival ที่ใหญ่ที่สุดนะครับมันไม่ใช่แค่ Tulip อย่างเดียวมันเป็นกิจกรรมรายล้อมกับช่วงTulip Festival นี่แหละรวมถึงมีที่มาที่ไปของการมี Tulip Festival เดี๋ยวให้ทิสาสรุปให้ฟังจากที่ให้อังเขาเล่าให้เราเนาะคือช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะกษัตริย์ของประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามาอยู่ที่นี่แล้วช่วงที่เขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาให้กำเนิดเจ้าหญิงองค์นึงนะจะเป็น Princess Margaret นะคะชื่อ Margaret แล้วด้วยความที่เขาเป็นกษัตริย์ชาวเนเธอร์แลนด์เนาะแล้วอยู่ที่แคนาดาถ้าเกิดที่แคนาดาเจ้าหญิงก็จะเป็นคนแคนาดามันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเขาก็เลยได้รับความช่วยเหลือแหละจากรัฐบาลแคนาดาให้ดีแคลว่าให้โรงพยาบาลนั้นอะเป็นของเนเธอร์แลนด์1 วันแค่1 วันเท่านั้นเพื่อที่ Princess Margaret เนี่ยเขาจะได้สัญชาติของเนเธอร์แลนด์แล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เขากลับไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็ส่งทิวลิปมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าทิวลิปมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะเป็นพืชของเขาเนาะเขาก็จะส่งทิวลิปเนี่ยมาเรื่อยๆส่งพืชพันธุ์อื่นด้วยแหละแต่ว่าทิวลิปเนี่ยอาจจะไอคอนิกที่สุดนะคะ
โซบาเรื่อยๆทุกปีถือว่าเป็นการขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแล้วก็ hospitality ที่เขาได้รับตอนที่เขาอยู่ที่นี่นะคะแล้วรัฐบาลแคนาดาเนี่ยเขาก็เอามาปลูกเรื่อยๆเนาะเพื่อเป็นการแบบว่าตอบแทนคำขอบคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเป็น Tulip Festival คือหลายๆคนอาจจะเห็นว่าแบบมันจะใหญ่ที่สุดได้ยังไงแปลงทิวลิปมันก็ไม่ได้ใหญ่เนาะแต่ให้อังเขาบอกว่ามันพูดถึงกิจกรรมรวมๆที่เกิดขึ้นในทั้งเมืองในช่วงทิวลิปเฟสติวัลด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่ใช่ทิวลิปเฟสติวัลนะมันเป็นอาทิตย์หน้าค่ะตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวกันอยู่แต่ว่าเนื่องจากอากาศอาทิตย์นี้ค่อนข้างจะอุ่นนะคะทิวลิปหลายๆแปลงก็บานกันแล้วไม่รู้ว่าจะถึงอยู่ถึงอาทิตย์หน้าหรือเปล่าแต่ว่าเราก็โชคดีที่เราได้ดูเนาะเพราะว่าเราอยู่กันแค่2วันค่ะแล้วก็ไปดูบรรยากาศกันค่ะสากระรอกตัวนี้มันอ้วนมากเลยแต่จริงๆนะมันคือบีเวอร์นะถ่ายไม่ทันเออนี่ใช่กระรอกหรือเปล่าพี่สากระรอกตัวใหญ่มากเหมือนหมีเลย ตัวเท่าแมวเลยน่าจะไม่ใช่กระรอกนะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวบีเวอร์นะคะตัวบีเวอร์ที่สร้างเขื่อนเดี๋ยวเราจะไปกินบีเวอร์เทลมันคือหางตัวนี้แหละนี่มันมาแล้วว่ะหางทอดอุ้ยมันอ้วนมากเลยอ่ะจำมันมาก so beaver tail made of this tail right the tail of this no it imitated นี่ beaver tail ขนมประจำชาติแคนาดาทำมาจากหางตัวนี้นะครับไม่ใช่นะครับมันแค่เป็นตัว beaver tail เนี่ย yeah but it was just so close it disappeared มันจำลองหางของ beaver เฉยๆนะครับตรงนี้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างรัฐออนแทรีโอเนาะกับรัฐคิวเบกนะคะที่เราเห็นตรงนี้เป็นรัฐคิวเบกแล้วนะคะแล้วก็มิวเซียมตรงนั้นนะคะเดี๋ยวให้พี่กันอินเสิร์ตเนาะมิวเซียมตรงนั้นนะคะตอนนี้ชื่อว่ามิวเซียมฮิสตอรีนะเคยชื่อว่ามิวเซียมออฟซิวิลิเซชันถ้าจำไม่ผิดนะคะตอนนั้นอันนี้ก็คืออยู่ฝั่งคิวเบกแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่สร้างขึ้นแรกๆอะค่ะได้รางวัลเรื่องอาร์คิเทคเจอร์ด้วยนะก็คือสถาปนิกของมันค่อนข้างยูนิคเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราแพนมาฝั่งนี้จะเป็นภูเขาทั้งภูเขานี้นะคะจะเรียกว่า Parliament Hill เนาะเป็นที่ตั้งของรัฐสภาค่ะรัฐสภาของประเทศแคนาดาก็เป็นของแคนาดาของทางประเทศแคนาดาเลยนะคะ Major HillMajor is like the title, right? The general major. Mm, yeah, and yeah. Hill. Major Hill Park. ตรงนี้นะครับยืนใหม่หน่อยตรงนี้นะครับเป็น Major Hill Park นะครับที่อยู่ข้างหลังของ US Embassy เลยแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ Parliament เนาะทีนี้ตรงนี้มันเป็นพาร์คที่ช่วงเดือนสิงหามันจะมี International Fireworks นะครับ Festival อะไรมั้งที่คนเอาผ้าห่มเสื่อมานั่งปูกันแล้วก็ดูผู้ตรงนี้ได้เดือนสิงหาใครมีโอกาสได้มาเดือนสิงหาก็ลองลิสต์ไว้เป็นหนึ่งใน to do list ที่จะทำก็คือมาดูไฟเวิร์คได้ครับที่ออตตาวาครับเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนี้ตรงนี้มันมีโรงแรมอันหนึ่งที่มีเรื่องเล่าเดี๋ยวไปดูกันเราจะเข้าสู่โหมดสยองขวัญแล้วนะครับเพราะว่าประเทศฝรั่งอย่างแคนาดาเนี่ยก็มีเรื่องสยองขวัญเดี๋ยวให้เทศาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโรงแรมนี้ครับโรงแรมนี้ชื่อว่าแฟมองชาตูลอรีนะครับเป็นโรงแรมที่เขารีพอร์ตกันว่าโรงแรมผีสิงมีกิจกรรมเหนือมนุษย์เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมชื่อชาลส์ ดูสคริปต์ก่อนจำไม่ได้ขาดห้องมาก็จำไม่ได้ชาลส์เมลวิลเฮสนะครับเป็นคอมพานีเพรสิเดนต์ของโรงแรมเนี่ยเขาอยู่บนไททานิกนะคะก็คือโรงแรมเนี้ยร้อยกว่าปีแล้วเนาะไททานิกก็คือเขาไปท่องเที่ยวบนไททานิกนะคะแล้วก็เสียชีวิตแล้ววันที่เสียชีวิตเนี่ยห่างกับวันเปิดโรงแรมแค่12วันนะคะแล้วเขาก็คงห่วงแหละเขาก็เลยวนๆอยู่แถวนี้นะคะแถวแฟมองชาเทอร์ลอรีโฮเทลโฮเทลโรงแรมนี้ผีสิงก็มาที่ออตตาวาได้แล้วก็จองโรงแรมนี้ดูนะครับมาท้าพิสูจน์กันได้ใช่ครับห
slang. So Ottawa close to Quebec, but English is still used as the main language. Students do not need to use French. Ottawa is very English, very Anglophone. So you only need English to survive and work and success in Ottawa. ก็ถึงแม้ออตตาวานะคะจะอยู่ติดกับรัฐควิเบกเลยเนาะก็คือข้ามน้ำข้ามสะพานไป 2-3 นาทีก็ถึงแล้วเนี่ยแต่ข้อแตกต่างก็คือที่ออตตาวานะคะยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแล้วก็ถ้าเป็นการใช้จ่ายทั่วไปการเรียนทั่วไปเนี่ยก็ยังเป็นภาษาเดียวในการเรียนอยู่นะคะแต่ว่าที่ควิเบกเนี่ยก็คือภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักเลยก็สำหรับใครที่มาออตตาวาแล้วกลัวจะแบบว่าคุยไม่รู้เรื่องหรือเรียนไม่รู้เรื่องนะคะว่าเขาพูดฝรั่งเศสกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะแล้วก็ในการทำงานอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะมีแค่ high level position ในรัฐสภาหรือว่ารัฐบาลของแคนาดาเท่านั้นที่จำเป็นต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะในการงานทั่วไปแม้ในรัฐบาลเองเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษภาษาเดียวเป็นหลักได้เลยไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ที่ Algonquin College เนี่ยเขาก็มีสอนภาษาฝรั่งเศสนะในราคาเดียวกันระหว่างนักเรียนต่างชาติแล้วก็นักเรียนแคนาเดียนนะคะ affordable rate ใช่ก็คือเป็น affordable rate ก็คือเป็นเรทเดียวกันหมดเลยแล้วก็อาจจะถูกกว่าหลายๆคลาสที่นักเรียนจะได้เรียนด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเขาก็มองว่ามันเป็น advantage เนาะเป็นผลประโยชน์ที่นักเรียนจะได้ถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยแล้วก็ดีกว่าสำหรับคนที่สนใจจะขอ PR ได้คะแนนพิเศษเพิ่มมีคะแนนพิเศษเพิ่มในการขอ PR ด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจแล้วก็มีเวลานะเวลามาเรียนเราก็ที่ college นะคะก็ลง French class กันได้นี่คือ parliament นะที่เราเห็นกันมาจากมุมไกลๆนี่คือมุมที่แบบว่ามาอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับ parliament ที่นี่ไม่มีปราสาททองคำตั้งอยู่ข้างบนนะครับเป็น parliament ที่เห็นกันอยู่เลยเนี่ยแล้วก็คนเขาออกกันได้ตามสบายเลยนะไม่ได้มีอะไรมากมายในเรื่องของ security นะครับคนจะเดินเข้าไปถ่ายภาพเดินเข้าไปเล่นๆสามารถเข้าถึงได้เนาะแต่เข้าข้างในเนี่ยอาจจะอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมๆรอบๆเนี่ยก็เข้าถึงได้นะครับ accessible โดยคนทั่วไปนะครับก็ Parliament ของรัฐบาลแคนาดาอยู่ตรงนี้นี่เองColor, yes. So that is all the copper that has been oxidized. Ah, copper. So คือทองแดงที่มัน oxidized แล้ว Copper, but over time it's oxidized, it turns green. ข้างบนเนี่ยเป็นทองแดงใช่ตรงหลังคาจริงๆแล้วเป็นทองแดงนะคะแต่ว่าพอมันเจอแดดเจออากาศเนาะเจอออกซิเจนก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะมีร้านขายซูเวเนียร์นะคะเดี๋ยวตรงนี้เปิดจะมีร้านซูเวเนียร์หรือของขวัญใช่ที่ทำจากตัวหลังคาเมื่อกี้ตัวหลังคาทองแดงเมื่อกี้ที่มันกลายเป็นสีเขียวแล้วใช่ที่มันกลายเป็นสีเขียวแล้วเอามาทำเป็นของขวัญของฝากเนาะแล้วก็ใช้ชื่อว่า under the roof นะคะแปลว่าอยู่ใต้หลังคาเพราะทำมาจากหลังคาเดี๋ยวรอมันเปิดนะคะถ้าใครมาออตตาวาตอนที่มันเปิดแล้วก็ฝากมาซื้อมาช็อปกันได้ so this is the peace towerAnd at 12 o'clock every day, there would be a performance of on the bells on top of the of the of the tower. ตอนที่ตึกนาฬิกาตัวนี้นะคะเรียกว่า Peace Tower นะ Peace ที่แปลว่าความสงบสุขนะคะแล้วก็ตอนที่มันเปิดเนี่ยเราสามารถขึ้นไปอยู่ตรงที่เป็นกระจกใต้นาฬิกานั้นได้เลยนะคือขึ้นไปได้ดูได้สูงขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็ตามปกตินะหอนาฬิกานะคะก็จะมีระฆังเนาะมีเสียงระฆังมีอะไรกันบ้างนะคะตอนที่เวลาเปลี่ยนแล้วก็จริงๆแล้วไอ้เรื่อง Tulip Festival ที่เราเล่าไปก่อนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงวันที่ Princess Margaret เกิดอะธงตรงเนี้ยก็เปลี่ยนเป็นธงเนเธอร์แลนด์ให้ด้วยนะเวอร์มากใช่ก็เดี๋ยวซ่อมเสร็จนะคะ
ให้อังบอกว่าอาจจะประมาณ5ปีหรือ10ปีหรือ20ปีหรือ10ปีหรือ20ปีก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีแต่ว่าหวังว่านักเรียนของเรานะคะจะได้ขึ้นไปดูนาฬิกาตรงโน้นกันตรงนี้คือ Eternal Flame นะคะหรือไฟที่ไม่มีวันดับนะน่าจะจุดครั้งแรกเมื่อ1967นะคะหรือว่า1967ปี1867แล้วก็ยังไม่เคยมอดนะคะมาจนถึงวันนี้แล้วก็น่าจะไม่มอดแล้วนี่รู้ไหมคืออะไรให้ทายกันในคอมเมนต์ค่ะให้เวลา5วิพูด TikTok กันมั้ยใน YouTube จะให้ลงมั้ยเนี่ยมันจะอันนี้คือออฟฟิศของของนายกรัฐมนตรีของแคนาดาค่ะ PM คือ Prime Minister นั่นเองครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ Parliament เลย Parliament เนี่ยอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับเส้นนี้นะคะเป็นเหมือนถนนคนเดินเนาะที่คนชอบมาเดินผูกพันกันแล้วก็ตอนช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะจัดเฟสติวัลอะไรมากมายเลยนะคะอาจจะมีบูธมาตั้งขายของโลคอลหรือว่าอาจจะเป็นเต็นท์แล้วก็จัดงานข้างในอย่างนี้เนาะในช่วงซัมเมอร์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าก็มีคนเดินพลุกพล่านนะคะมีคนมาแบบว่าคลีนอัพสเปซรอสำหรับทิวลิปเฟสติวัลกันอยู่นะคะใครที่สนใจเรียน hospitality นะคะเรียนที่ออตตาวารวมถึง culinary baking pastry ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทำอาหารนะคะที่ออตตาวาถือว่าเหมาะมากเพราะว่าindustry หรือว่าอุตสาหกรรม hospitality ของที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของออตตาวาเนาะแล้วก็จากที่เราเห็นนะคะในจัตุรัสเนี้ยเดี๋ยวเราจะแพลนไปเนาะมีโรงแรมหลายๆที่มากมายเลยนะคะอย่างข้างหลังเราก็คือเวสตินเนาะเวสตินเป็นหนึ่งในเชนโรงแรมที่ใหญ่มากๆในทวีปอเมริกาเหนือนะคะก็มีตรงที่เราพูดกันไปที่เป็นฮันเซ็ตโฮเทลเองไม่ได้ฮันเซ็ตไปหรอกนะครับยังไม่เคยเข้าไปลองกันนะแต่ว่าใครจองได้ก็ลองมาจองพักกันดูว่ามันฮันเซ็ตจริงหรือเปล่าก็คือแฟร์มองชาตูรอยเย่นะครับอยู่ข้างหลังตรงนี้เองนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเวสติ้งมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะงานในอินดัสทรีนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่การทำ hospitality ในโรงแรมอย่างเดียวเนาะเพราะว่าอย่างที่เนี่ยค่ะก็คือจัดทั้งคอนเสิร์ตทั้งคอนเวนชั่นหรือว่าจะเป็นคอนเฟรนซ์ของผู้นำในโลกต่างๆผู้นำทั่วโลกนะคะที่เข้ามาประชุมสัมมนากันที่นี่เนื่องจากมันเป็นที่หลักใช่แคปิตอลเมืองหลวงนะคะเราก็สามารถไปทำงาน hospitality ในเซกเตอร์ต่างๆที่ไม่ใช่แค่โรงแรมหรือว่าร้านอาหารก็ได้นี่เปิดสถิติดูปีหนึ่งเนี่ยออตตาวารับ visitor ประมาณ 7.2 ล้านคนก็ไม่ใช่น้อยนะครับดังนั้นใครเรียน hospitality งานบริการพวกนี้หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับห้องกับ catering นะพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ก็มีงานรองรับอยู่เพราะว่ามันเป็นเมืองหลวงมีกิจกรรมมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับที่ออตตาวาแคนาดาครับอันนี้นะคะเป็น National Art Center เนาะข้อแตกต่างของ National Art Center กับ National Art Gallery ก็คือที่เซ็นเตอร์เนี่ยจะมีพื้นที่ในการจัด Event Space นะคะที่ไม่ใช่แค่การแสดงผลงานศิลปะเนาะซึ่ง Gallery ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแสดงชิ้นงานกันมากกว่านะคะแต่ที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าเรื่องของ performance นะคะเรื่องของการต้องใช้เตียเตอร์ต่างๆเนี่ยที่นี่ก็เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่นี่เนาะทั้งการฉายหนังค่ะหรือว่าอาจจะเป็นแบบพวกละครเวทีนะคะที่เขามีแบบทัวร์ทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะมาดูได้ที่นี่ที่ออตตาวาค่ะก็ที่นี่นะคะเป็นคลองนะคะแคนาลใจกลางเมืองออตตาวาเลยนะคะที่นี่เนี่ยคอนเนคระหว่างแม่น้ำเอ้ย
แม่น้ำหรือเปล่านะสองสายเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะว่าชื่ออะไรเราเองก็จำไม่ได้นะคะยูเนสโกเนี่ยให้ชื่อคลองนี้นะคะเป็น World Heritage Site เลยนะคะก็คือเป็นที่ที่นักเรียนใครก็ตามที่มาเรียนที่ออกกันขึ้นคอลเลจนะคะหรืออัตวาเนี่ยต้องมาต้องลองมานะคะช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็จะเห็นคนเดินกันทั่วไปเนาะขี่จักรยานเดินเล่นนะคะแต่ว่าช่วงวินเทอร์เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นน้ำแข็งทั้งหมดเลยนะคะประมาณ 5-7 กิโลยาวๆเลยซึ่งมันหนาวเป็นน้ำแข็งขนาดที่ว่าคนเนี่ยสามารถลงไปไอสเกตติ้งได้เลยนะคะเป็นกิจกรรมที่ไทยทำไม่ได้แน่นอนมาไอสเกตติ้งที่คลองใจกลางเมืองแบบนี้เนาะก็ถ้าใครที่มาเรียนกันที่คอลเลจหรือที่ออตตาวาค่ะต้องมาลองกิจกรรมนี้นะคะในช่วงวินเทอร์ค่ะว่ามองเดินเข้าห้างกันที่นี่มีห้างเหมือนในเซาท์อินเอเชียด้วยนะครับที่มันแบบเหมือนบ้านเราอะเข้าห้างที่เป็นห้างใหญ่หลายชั้นก็ที่อะไรเดี๋ยวแปะให้ดูนี่นี่นี่ Vito Center หรือเปล่า Vito เฮเซลบานาน่าเดียว I think if you can, we can ask them to cut them by two and then you can switch. You can try on test. Yeah. ครับตอนนี้เรากลับมาที่ Beaver Tail แล้วนะครับกลับมาที่ Beaver Tail แล้วนะครับเป็นร้านที่จับ Beaver ตัวเมื่อกี้มาตัดหางแล้วก็ทำเป็นขนมออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อแถวสั่งอาหารกันแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะอร่อยไหมเดี๋ยวจะให้พี่สาวเป็นคนรีวิวของที่สาเป็นเฮเซลค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเฮเซลนัทสเปรดคล้ายๆนิวเทลลาเพราะว่าออริจินอลเป็นซินนามอนชูการ์ที่สาไม่กินซินนามอนโอเคให้ที่สาลองชิมเดี๋ยวจะลองดูรีวิวของที่สาโอเคต้องบอกก่อนไหมว่าจริงๆแล้วมันอู้จริงๆแล้วบีเวอร์เทลคือมันคือแป้งทอดมันคือแป้งทอดนะคะแป้งทอดแล้วก็มีแยมข้างบนอย่างนี้นะแล้วก็เลือกท็อปปิ้งตามที่เราต้องการได้นะคะเอาจริงสัมผัสแรกตอนนี้มันเหมือนปลาต้องโก น่าจะใช่มันทำกับแป้งทอดลองไม่มีเฮเซลก่อนปลาต้องโกเลยกลิ่นใช่เลยแล้วก็เท็กซ์เจอร์ก็คือปลาต้องโกทอดใหม่ๆอะค่ะอันนี้พิสตาชิโออันนี้เฮเซลนะคะเราเอาพิสตาชิโอจากเขาเนี่ยปลาต้องโกงรู้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ที่สากินไปเฮเซลก็คือเหมือนนิวเทลล่าเลยแต่ว่าหวานน้อยกว่าแล้วก็หอมกว่าหอมตัวเฮเซลนัทมากกว่านะคะอันนี้พิสตาชิโอเชิญกดเชิญเลยเรียบร้อยพี่กันต้องลองซินนามอนชูการ์ก่อนกลัวพี่ลองแล้วไม่มีเลยอ่ะ Pull it up and pull it up and show it นี่ครับจะลองแล้วนะครับเป็นพลาสติกนี่คือให้พี่กันลองปลาต้องโกโรยซินนามอนแล้วให้พี่กันตอบว่ามันเหมือนปลาต้องโกจริงหรือเปล่าเหมือนไหมใช่ปลาต้องโกเลยกลิ่นใช่เลย texture ก็ใช่แต่ว่าอันนี้ใหญ่กว่าเยอะนะคะแล้วก็กรอบกว่าแหละนี่แต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราไป enjoy กับ Beaver Tail ของเราแล้วครับมาออตตาวาหรือมาแคนาดาหาดีว่าเธอกินนะไม่ได้มีแค่ออตตาวามีหลายๆเมืองลองหากินดูครับอย่าลืมหยิบทิชชู่ด้วยนะคะ